ามาสัมภาษณ์ชายคนหนึ่งคือเขาเมื่อก่อนเนี่ยเขาหนักเกือบ200โลเลยนะ198กิโลนะครับแล้วเขาลดน้ำหนักได้ตอนนี้เหลือประมาณ120แล้วเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขานะครับว่าเขาทำยังไงถึงมีแรงบันดาลใจอะไรยังไงถึงลดมาได้ขนาดนี้นะครับแล้วเขาจะทำต่อไหมหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่ผมบอกก่อนนะคนนี้จริงๆแล้วผมรู้จักอีกแหละเป็นรุ่นพี่ผมเองก็เดี๋ยวมาดูนะครับพี่เขาเปิดร้านตัดชุดกีฬานะครับแต่ตอนแรกก็ไม่ค่อยออกกำลังกายมาแล้วนะครับนี่พี่แดนพี่แดนพี่ตั้มนะครับครับผมสวัสดีครับก็เมื่อก่อนพี่หนักเกือบ198กิโลตอนนี้เหลือเท่าไหร่ละ121เดี๋ยวพักให้พี่เขาดูบุหรี่แป๊บนึงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปสัมภาษณ์นะครับเฮ้ยรู้ได้ไงวะสวัสดีครับก็ตอนนี้เราอยู่กับพี่ตั้มนะครับครับผมเป็นพี่โรงเรียนผมเองแหละก็ก่อนอื่นเนี่ยผมถามพี่ตั้มก่อนว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้พี่ออกมาลดน้ำหนักหรือสู้กับตัวเองคือมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันมีจุดนึงที่ตอน198กิโลนอนไม่ได้เลยนะต้องนั่งหลับคือแบบมันดันขึ้นมาหายใจไม่ได้คือทั้งคิดว่าไปแล้วไปไหนคิดว่าตายคิดว่าตายแล้วจริงๆแล้วเสร็จแล้วคือแบบเฮ้ยมันเรามีโอกาสกลับมานะยังไม่ตายก็เลยลองลุกมาเปลี่ยนแปลงตัวเองดูแล้วเสร็จแล้วคราวนี้จังหวะแบบรุ่นน้องมันไปสมัครวิ่งไว้ให้แล้วเราไม่รู้ตัวเลยเราก็เลยตามเลยไป5กิโลเราก็ซ้อมสัก 2-3 วันหลังจากนั้นมันก็เป็นจุดเปลี่ยนแล้วมันทำให้มาถึงทุกวันนี้อ๋อแล้วตอนช่วงที่พี่อ้วนมากๆเนี่ยพี่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนิสัยการกินยังไงโหกินกลางคืนกินกลางคืนแล้วก็กินแบบกินจุกกินจิกของทอดขอให้มาเลยใช่คือเอาง่ายตั้งแต่เด็กมาจนถึงโตนี่อกไก่ไม่รู้จักเลยกินแล้วจะเป็นอกไก่ทอดเคฟซีแล้วพี่เป็นคนที่อ้วนแต่เด็กไหมตอนอยู่โรงเรียนก็ไม่หนักขนาดนี้ก็เป็นคนแบบมีเนื้อใช่ก็คือเล่นรักบี้มาด้วยกันแล้วแต่พี่ก็แบบเป็นคนแบบไม่ได้อ้วนเลยนะไม่มากแล้วคือตั้งแต่เรียนจบสมมติจบม.6มาอย่างเงี้ยมหาลัยยังออกกำลังกายอยู่ยังเล่นอยู่แล้วก็เจ็บมาตอนปี2แล้วก็คราวนี้ปล่อยจอยเลยเอางี้ปล่อยจอยคือแบบว่าเหมือนเล่นวินนิ่งแล้วแบบสู้ไม่ได้ปล่อยจอยคือไม่เอาละที่ปล่อยจอยเนี่ยมากี่ปีจนถึงสภาพแบบ198อ่ะพี่บ้าป่ะปล่อยจอยกี่ปี12น่าต้อง10ปี12ปีแต่พี่สูงเท่าไหร่183อ๋อแต่พี่เค้าสูงแต่ก็198อ่ะไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่แล้วพี่ใช้เวลากี่เดือนตอนนี้ลดมาเหลือเท่าไหร่ละลดมาประมาณ121 121ประมาณ8เดือนกว่าๆ8เดือนกว่าๆลดมากี่โลโอ้70กว่าโล70กว่าโลสุดยอดมั้ยคืออันดับแรกนะผมว่าต้องใจมาก่อนใช่เพราะผมรู้สึกว่าเวลาคนที่อ่ะเวลาผมอ่ะพอเริ่มอ้วนเงี้ยพอเวลาทําอะไรแม่งเหนื่อยง่ายใช่มันแล้วมันเหนื่อยอ่ะมันไม่อยากทํามันขี้เกียจมันอะไรเงี้ยสมมติว่าเรากินของที่แบบแย่ๆมานานๆเนี่ยพอเราไปกินคุมอาหารเนี่ยโหลิ้นมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะมันอย่างเหี้ยมันกินไม่ลงอ่ะแล้วพี่ลองวิธีไหนบ้างดีวะตอนที่ลดน้ำหนักมาช่วง8เดือนอ่ะทดลองเอาที่มึงด่ากูเลยKDCD เนี่ยคือเนี่ยผมบอกพี่ก่อนนะคือเดี๋ยวเนี้ยที่ผมพูดในคลิปตลอดอ่ะมันมีความรู้อ่ะในผมไม่เรียกว่าความรู้ดีกว่าสูตรที่มันชอบแชร์ใน Facebook อ่ะใช่มั้ยคอร์สระยะสั้นกิน10วันอย่างงี้ลดแม่ง10โลพี่เค้าก็ตกเป็นเหยื่อของพวกนั้นแบบว่าแต่พี่เค้าดีตรงที่แบบว่าเค้าไปทําทดลองใช้คําว่าทดลองสมมุติว่าให้ไปกินแบบนี้ทดลองแล้วเป็นไงพอไปกินพวกอย่างนั้นมันทําไม่ได้ระยะยาวหรอกใช่เพราะมันต้องบางทีมันต้องอดใช่แล้วบางทีเราต้องเดินทางด้วยไงมันไม่เหมาะมันไม่เหมาะสมกับชีวิตเราไอ้เอฟอะไรพวกนี้เหรอโอ้IF 3วันยังดีเลยเข้าโรงพยาบาลเลยนอนโรงพยาบาลน่ะเนี่ยอ๋อคืออดอด3วันน้ำเปล่าอย่างเดียวพี่ไปอ่านสูตรไหนวะเนี่ยเห็นอยากลีนพี่บวยอ่ะอ๋อคือ IF 3วันเกือบเข้าโรงพยาบาลแล้วตอนนั้นผมเห็นเข้าโรงพยาบาลเลยนอนคืนนึงเต็มหอแล้วเอาจะเอาอีกมั้ยจะทําไม่เอาแล้วเข็ดแล้วผมเห็นมีอยู่ช่วงนึงอ่ะที่ผมอ่านพี่บอกว่าเหมือนแบบที่พี่บอกว่าพี่นอนอยู่แล้วแบบมันใจสั่นมันอะไรเงี้ยตอนนั้นพี่กินอะไรยังไงออกกําลังกายเงี้ยมันเหมือนมันฝืนเหมือนมันแบบมันใช้เยอะกว่าก็กินไปเอ้ยมันกินน้อยกว่าใช้อ่ะอ๋อคือเหมือนพี่อินช่วงนี้พี่กินมากแล้วมันก็อยากออกทุกวันโดยที่แบบว่าไม่ฟังร่างกายตัวเองประมาณนั้นแม่งก็เลยน็อกน้ำเปล่ายังไม่กล้ากินเลยช่วงนั้นน่ะ
แบบกลัวบวมใช่เข้าใจว่ากินน้ำเนี่ยมันคือจะบวมน้ำหนักจะขึ้นถูกป่ะแต่ก็เข้าใจอีกอย่างคือน้ำมันจะไล่โซเดียมอะไรประมาณนี้ก็ไปเรื่อยอ่ะอ๋อคือศึกษาเองทดลองเองลุยแม่งหมดเลยเอาตัวเองเอาเป็นทางเอาเป็นคืออย่างงี้ผมบอกนะอันนี้ผมแบบว่าไม่ได้โม้หรืออะไรนะคือผมก็เห็นพี่เขาแหละเขาเป็นพี่โรงเรียนผมอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าเราเห็นเขาทำอ่ะเราก็อยากแบบพี่ก็ตั้งใจอย่างเงี้ยเราก็พยายามแบบว่าเอ้ยค่อยๆบอกเขาว่าพี่ครับพี่ลองแบบวิธีนี้ไหมแบบว่าเห็นพี่ออกกำลังกายเนี่ยพี่ลองกินข้าวดูข้าวเนี่ยมันไม่ทำให้อ้วนนะแรกๆพี่เขาก็ไม่เชื่อไปลองอะไรอย่างเงี้ยมั่วซั่วไปหมดอ่ะสุดท้ายพอพี่เขาลองมากินแบบที่ผมบอกกินข้าวแต่ขอให้แบบว่าเลือกกินหน่อยนะแบบสมมติพี่ไปกินขาหมูก็แค่ไม่กินหนังหรือว่าถ้ามันติดมันก็ช่างแม่งเถอะซึ่งเมื่อก่อนกินคากิถูกป่ะใช่ดิคากิเนาะใส่ข้าวมันเอาข้าวมันของข้าวมันไก่มากินคุกคากิเฮ้ยจริงๆสุดก็เนี่ยแล้วพอผมมาแนะนำให้พี่เขาลองแบบกินข้าวเนี้ยแล้วพอพี่ไปออกกำลังกายเนี้ยพี่เนี่ยรู้สึกฟีลดีขึ้นไหมใช่มันไม่ตื้อมันมีแรงนะแล้วมันก็ไม่ตื้อแบบบางทีพอบางทีแบบงดแป้งแล้วแม่งสมองคิดงานไม่ออกนะต้องไปกอบคนอื่นเท่านั้นเดียวเนี่ยเพราะผมบอกจริงแล้วอะคาร์โบไฮเดรตมันเป็นพลังงานหลักของร่างกายถูกไหมแล้วมันเป็นอาหารสมองด้วยคือมันเวลาสังเกตเลยใครที่แบบว่ากินคาร์บต่ำๆหรือว่าอดมาอย่างเงี้ยมันจะเบิร์นอะไรเงี้ยซึ่งบางคนที่เขาแบบว่าทำงานหนักๆโดยที่บอกว่าคาร์บมันขาดมากเป็นลมก็มีซึ่งพี่ก็น่าจะภาวะนั้นมาแล้วผ่านมาแล้วบุกก็คืออย่างงี้พี่แล้วตอนเนี้ยพี่ลดน้ำหนักมามันตันอยู่ใช่ไหมมันค่อนข้างใช่เหมือนน้ำหนักค้างคือทีเนี้ยผมบอกเลยที่น้ำหนักมันค้างเพราะว่าเหมือนตอนเนี้ยมันตัวพี่ที่เขาหนัก198ส่วนใหญ่มันมีไขมันก็จริงแต่มันเป็นน้ำมันเป็นน้ำค่อนข้างโซเดียมอะไรเงี้ยมันเยอะพอช่วงแรกมันจะลงไวใช่แต่พอถึงจุดตันเงี้ยทีนี้มันต้องเป๊ะแล้วแบบว่าต้องเริ่มกินข้าวในปริมาณที่ร่างกายพี่ต้องการแล้วต้องอะไรเงี้ยแล้วทีนี้นะครับคือผมอ่ะตอนเนี้ยขอขายของหน่อยผมอ่ะทำอาหารไม่ใช่ผมบอกนะไม่ใช่อาหารคีนะเป็นอาหารเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปในทางที่ดีนะไม่ใช่เปลี่ยนแปลงรูปร่างกลับไปเท่าเดิมนี่นะเป็นโล5มิลอันนี้ซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะทดลองให้ผู้ชมเห็นโดยการส่งให้พี่เขากินหนึ่งเดือนดูดิว่าที่เขาค้างเนี่ยแต่พี่ต้องไปออกกำลังกายเหมือนเดิมนะเพราะผมบอกเลยนี่ไม่ได้ขายของแบบแย่ๆเหมือนเจ้าอื่นนะแบบว่ากินของเราโดยที่ไม่ออกกำลังกายแล้วผอมเพื่อนปัญญาอ่อนคือแบบว่าคนที่รับข่าวสารแม่งก็แบบเหมือนแบบการศึกษาที่เรียนมาแม่งไม่ได้ช่วยอะไรอ่ะเข้าใจไหมอันนี้พูดแบบแรงๆเลยเพื่อให้แบบคิดกันหน่อยพี่ก็ไปออกกำลังกายเหมือนเดิมแต่ทีเนี้ยผมว่าการที่พี่กินข้าวในปริมาณที่พอดีที่ผมส่งมาให้เนี่ยแล้วก็อาหารที่ผมปรุงมาในแบบว่าอร่อยนะนี่อร่อยนะอร่อยรสชาติดีกินแล้วกินไปแล้วเทไปแล้วก็ปรุงในปริมาณที่พอดีแล้วก็มันก็คีนนั่นแหละแต่หมายถึงว่าปรุงได้อร่อยได้เดี๋ยวผมส่งให้พี่เขากินดูแล้วพี่เขาจะรู้ว่าเป็นยังไงร่างกายมันจะเปลี่ยนแปลงไหมใช่ไหมจริงจังเหมือนเดิมนะจริงจังแล้วก็สุดท้ายนี่ครับอยากให้พี่ตั้มฝากอะไรกับคนดูหน่อยที่แบบว่าเขาร่างกายอาจจะเป็นแย่น้อยกว่าพี่แต่เขายังไม่เกิดโรคอะไรขึ้นมาอยากจะฝากอะไรครับสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาก็ต้องไปหาหมอก็ต้องไล่คุณกลับมาออกกำลังกายหรือให้ยาคุณอย่าให้ถึงวันนั้นเลยแล้วยังไงไปหาหมอที่แพงไหมโอ้โหแม่งเป็นหมื่นนะขนาดมีประกันสังคมนะยังเป็นหมื่นแล้วยิ่งประกันชีวิตแต่ถ้าอ้วนขนาดนี้เขาไม่รับไม่รับเพราะว่าผมก็เคยขายประกันมาเวลาที่คนอ้วนทำไม่ได้เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะแบบเนี่ยไปหาหมอเยอะแล้วก็แบบมีโอกาสที่แบบไหลตายเยอะเขาเลยแบบไม่ให้ทำมันหยุดหายใจนะช่วงนั้น198มันแบบนอนไม่ได้มันหยุดหายใจทั้งคืนเลยก็ที่พี่ฝากเอาไว้ก็คือแบบว่าอย่าให้ถึงตอนนั้นก่อนใช่อย่าให้ถึงตอนนั้นเลยแล้วอีกอย่างนึงคือแบบว่าพี่ช่วยฝากเขาหน่อยว่าทำยังไงให้เขาแบบลุกออกมาออกกำลังกายควรจะเริ่มยังไงแบบง่ายๆเลยแบบว่าโดยที่แบบว่าไม่ต้องฝืนมากไม่ต้องไปลงวิ่งขนาดพี่อย่างเงี้ยลองใส่รองเท้าแล้วออกไปเดินหน้าบ้านดูก็ได้ถ้าคนน้ำหนัก198กิโลมันทำได้ผมว่าคนอื่นที่มันเบากว่าผมไปเยอะผมว่ามันเป็นเรื่องหมูเลยเพราะว่าตอนที่เราหนักมากๆเนี่ยแค่ใส่รองเท้าไปเดินหน้าบ้านนี่แม่งลำบากไอ้เหี้ยก้มใส่รองเท้าไม่ได้เลยจริงๆมันติดโค้งมันก้มไม่ได้ใช่ก็นี่นะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ตั้มมากนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้คนที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับไม่คุณไม่จำเป็นต้องมาหนัก150 120หรอกแค่แบบว่าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะใช่ไหมพี่มันแค่ลุกไปทำใช่แล้วสิ่งสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือใจผมว่านะใจนี่แม่งสำคัญมากเลยถ้าใจเราเอาเราอะไรอย่างเงี้ยต่อให้ร่างกายเราจะแย่จะไม่ไหวยังไงแม่งก็ไหวมันมีคนประเภทนี้เยอะคือแบบ
อยากจะทําแต่ยืนระยะไม่ได้คือมันสุดโต่งเหมือนที่ตอนแรกไงแต่บางคนมันก็หลุดไปเลยไงอ๋อคือออกรู้แล้วทําแล้วแบบหวังผลระยะสั้นอ่ะใช่พอทําแล้วมันไม่เปลี่ยนแปลงมันก็มีคิดแบบพี่เนี่ยคือเฮ้ยถ้ามันไม่เห็นผลเร็วกูแม่งท้อเว้ยประมาณนั้นเนี่ยแบบพี่บอกเลยส่วนใหญ่อ่ะไอ้สูตรพวกทั้งหมดเนี่ยที่เขาขายได้อะไรได้พวกอาหารเสริมพวกอะไรเนี่ยเขาแบบเหมือนใช้คำว่ามาโฆษณาพวกพี่เขาอ่ะแล้วเราก็แบบคือคนไทยนะเราอาศัยทางลัดใช่ไหมเราอยากได้ทางลัดเร็วๆเราอ้วนมา10ปีเราอยากจะผอมไปใน3เดือนอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้คือมันไม่มีตู้กัปตันอเมริกาเหมือนในหนังที่แบบเข้าไปออกมาแล้วเฮ้ยกูหุ่นเหมือนกัปตันอเมริกามันไม่มีนะครับก็วันนี้ขอบคุณพี่จริงนะที่เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็สุดท้ายผมฝากของผมไว้หน่อยนี่อาหารเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับนี่แคลอรี่ต่ำแล้วก็กินแล้วร่างกายคุณเปลี่ยนแปลงแน่นอนต่อให้คุณอ้วนคุณก็จะแฟตลงหรือว่าถ้าคุณตัวเล็กตัวคุณออกกำลังกายกินอันนี้คุณก็จะร่างกายตัวหนาขึ้นนะครับก็ถ้าใครสนใจเนี่ยสั่งออนไลน์มาได้นะครับที่ LINE @studioloha นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคนตอบรายละเอียดไปนะครับกล่องละ89บาทเท่านั้นเองซึ่งมันเยอะมากใช่มั้ยพี่ใช่เยอะๆพี่กินมื้อนึงพอดีอิ่มมั้ยไม่หมดไม่หมดพอกินไม่หมดอ่ะคิดดูก็แล้วก็อีกอย่างนะครับขายของเยอะหน่อยสำหรับที่ใครอยากเปลี่ยนแปลงรูปร่างโดยการแบบมีความรู้ที่ถูกต้องการเทรนที่ถูกต้องนะครับก็มายิมผมได้สตูดิโอโลห้ามกันนะครับไลน์แอดเหมือนเดิมเลยติดต่อมาได้ก็วันนี้ขอบคุณพี่มากอีกทีครับครับ